เรื่องอะไรครับอนิเวอร์แซลล์อ๋อแม่เหงื่อแทบแตกคิดมีแล้วค่ะอนิเวอร์แซลล์เป็นยังไงบ้างคะครับครับผมก็3ครับ3 3ใช่ฮะเป็นไงฮะ3ปีที่ผ่านมามันเติบโตอย่างไรบ้างก็ดีครับก็เหมือนเดิมครับนะเราคบกันก็น่ารักน่ารักเหมือนเดิมเข้าใจกันและกันมากขึ้นไหมคะหนูมากขึ้นครับมากขึ้นมากขึ้นมีไปฉลองที่ไหนไหมก็กินข้าวปกติมากกว่าไม่ค่อยได้แบบไปฉลองที่ไหนกินข้าวมีของขวัญพิเศษให้กันไหมคะของขวัญไม่มีปีนี้น้องเซอร์ไพรส์พาไปกินข้าวใช่ฮะน้องเลี้ยง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 เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ช่วงนี้หลายคนแซวว่าแบบคิดหวานกันบ่อยแล้วฮะผมโดนบังคับฮะจริงผมไม่ค่อยอยากเลยจริงเดี๋ยวเอ๊ะหอมเดี๋ยวเอ๊ะจูบเอาเหรอเหรอมาเล่นกันเล่นกันเล่นกันอืมใช่เป็นวิธีเติมความหวานหรือยังไงคะก็นิดนึงครับเติมความหวานบ้างนิดนึงจริงแล้ว3ปีแล้วมันยังต้องมีอะไรที่แบบต้องปรับต้องจูนเข้าหากันไหมพอส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องปกตินะคบกันมานานแล้วก็พอคบกันนานปุ๊บความเกรงใจก็น้อยลงใช่ไหมแต่ก็เราค่อยๆปรับครับแต่ก็โอเคช่วงนี้เคยมีแบบทะเลาะกันแรงๆบ้างไหมฮะแบบสามปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ฮะเพราะว่าผมโตกว่าไงแล้วก็จะแบบคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าไม่ค่อยมีทะเลาะแรงๆเท่าไหร่ส่วนใหญ่ว่าถ้าโกรธก็เดี๋ยวค่อยคุยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่มีแผนอนาคตร่วมกันไว้ยังไงบ้างไหมคะช่วงนี้ผมวางแผนชีวิตตัวเองอยู่ช่วงนี้ทำงานก่อนทำงานเยอะช่วงนี้ครับเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองก่อนผมไม่ใช่คนเจ้าชู้ซะหน่อยเออก่อนหน้านี้เขาจะบอกว่าเขาเป็นคนเฟลลี่เฟลลี่เฟลลี่จริงๆก็เป็นเฟลลี่อยู่เออต้องลดความเฟลลี่กับสาวๆครับก็ไม่หรอกครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมส่วนใหญ่ผมรู้จักใครก็น้องจะรู้จักด้วยน้องกับเราใครที่หึงกว่ากันส่วนใหญ่ว่าไม่หึงหรอกฮะความเข้าใจมากกว่าใช่น้องก็จะเข้าใจเพราะจะเจอเพื่อนผมทุกคนเพื่อนน้องกับเพื่อนผมเรียกว่ากลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันฮะใช่กลุ่มเดียวกันเราเรื่องความหึงหวงมันไม่มีไม่มีฮะไม่มีเพราะว่ารู้จักกันหมดใช่เพราะตัวติดกันหรือเปล่ามันก็เลยไม่มีจังหวะส่วนใหญ่เวลาผมไปไหนก็ไปด้วยกันเวลาไปเจอเพื่อนไปแฮงเอาท์กับเพื่อนก็ไปด้วยถ้าเกิดผมไปกับเพื่อนก็น้องก็ไปด้วยอะไรอย่างนี้อันนี้คือการตัดปัญหาไหมปัญหาว่าแบบไม่ให้มีไม่ได้ตัดปัญหาเป็นคนแบบว่าชอบพาไปรู้จักกับพี่ๆเราอย่างเพื่อนน้องเราก็รู้จักหมดรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยสบายใจทั้งสองฝ่ายสบายใจทั้งสองฝ่ายครับเวลาไปกองมีพาน้องไปไม่ค่อยหรอกครับส่วนใหญ่ผมไปทำงานก็จะเรื่องงานน้องก็จะไม่ค่อยมาใช่แล้วค่อยไปเจอกันตอนว่างอยากชวนน้องเข้าวงการเลยอะไรฮะชวนเข้าวงการหน่อยมีคนจีบจีบไม่รู้ว่าเขาทำหรือเปล่าแต่เห็นก็มีไปถ่ายวงถ่ายแบบถ่ายเล่นมากกว่าเขาถ่ายรูปไงแต่ก็เข้าวงการคงไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเขาแบบสนใจที่จะแบบเข้ามาแสดงละครอะไรเงี้ยเราพร้อมดันไหมคะพร้อมดันไหมก็ต้องดูว่าเขาชอบหรือเปล่าใช่ถ้าชอบก็โอเคมีปรึกษาหรืออะไรไหมแล้วเวลาเขาไปถ่ายรูปแบบเขาแววดูแบบแววถ่ายรูปส่วนใหญ่ผมเห็นถ่ายหน้าเดียวอะเข้าใจปะเขาไปทำหน้ามึนๆใช่ก็ได้อยู่ผู้หญิงอ่ะถ่ายรูปแต่ฉันชอบถ่ายแบบหน้ามึนๆแต่เราไม่ได้ห่วงใช่มั้ยฮะไม่ได้ห่วงนะไม่ได้ห่วงถือว่าทำงานก็ดีครับใช่โอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีนึงนะคะกิ๊กตุ๊กกิ๊บไม่ได้ไม่พอแล้วมั้งต้องนี่เลยครับเหนื่อยเด้อต้องนี่เลยครับครับ